ครับวันนี้ผมดร.ดนัย เทียนพุทธจะมาคุยในรายการป๊อกพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับในเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวไทยวันนี้เราจะย้อนหลังไปไกลนิดนึงครับคือถอยกลับไปในสมัยตั้งแต่นู้นนะครับประมาณปี2488ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจครอบครัวไทยนะครับความจริงแล้วการค้าขายของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็มาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยซึ่งหลังตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญประการที่1ก็คือว่าเรามีกลุ่มคนจีนพ้นทะเลเนี่ยนะครับ5กลุ่มก็คือคนจีนแท้จิ๋วพกเกี้ยนกวางตุ้งไหหลําแล้วก็จีนแกละเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทแล้วก็ก่อกำเนิดธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าคนจีนพ้นทะเลทั้ง5กลุ่มเนี่ยควบคุมกิจการต่างๆอย่างเช่นคนจีนฮกเกี้ยนเนี่ยก็เป็นพ่อค้าใหญ่นะครับค้าใบชากิจการใหญ่โตหรือจีนแต้จิ๋วนี่ก็จะเป็นพวกกิจการโรงสีข้าวโรงเลื่อยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเช่นจีนกวางตุ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อค้าที่เป็นชนชั้นสูงนะครับของคนจีนเมื่อเพิ่งทำธุรกิจการค้าข้าวโรงสีนะครับโรงเลื่อยกิจการโรงแรมธุรกิจก่อสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจุดที่สำคัญอันดับ2เนี่ยครับก็คือในช่วงปี2490นะครับตรงนั้นเป็นจุดพลิกผันของธุรกิจในเมืองไทยเลยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยทำการรัฐประหารนะครับแล้วก็ปิดกิจการของชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับต้องถอยออกไปจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฮอลแลนด์ที่เราเคยได้ยินเวสต์อินดีสอะไรทั้งหลายนี่นะครับได้ทำกิจการการค้าโรงเรื่อยประกันธนาคารนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องถอยฉากออกไปนะครับขณะเดียวกันตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นประการต่อมาเล็กๆแต่มีบทบาทใหญ่ก็คือเรามีพรบ.ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ตั้ง BOI ในปี2503นะครับที่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราขณะเดียวกันในช่วงปี2500เนี่ยเราก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าธุรกิจครอบครัวไทยเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดมาจากพ่อค้าคนจีนนะครับได้ปรับตัวจากเทรดเดอร์เนี่ยพวกค้าขายทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นผู้นำเข้านะครับมาเป็นผู้ผลิตตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของธุรกิจครอบครัวไทย อันที่สองก็คือเป็นลักษณะที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมากขึ้นนะครับเป็นบริษัทที่ร่วมทุนนะครับดังนั้นประเด็นสำคัญ2ลักษณะเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจครอบครัวไทยในวันต่อไปเนี่ยผมจะมาคุยให้ฟังว่ากลุ่มที่มีอิทธิพลแล้วก็เริ่มมาค้าขายในธุรกิจครอบครัวไทยเนี่ยกลุ่มหลักๆมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นไงกดติดตามตอนต่อไปนะครับผมดร.ดนัย เทียนพุทธกรรมการผู้จัดการบริษัท TNT Consultant ขอจบบล็อกท็อกวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ